โอเคนะครับเดี๋ยวจะเทสตั้งแต่เปิดเครื่องนะพี่นะเดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับ power ตรงนี้กดตรงไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปิดเครื่องได้นะครับหรือไม่ปุ่มบนแรกนี้นะครับก็เปิดเครื่องได้เหมือนกันนะครับปุ่มนี้เร่งเสียงครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเทสคีย์ของ True นะครับโอเคอ่ะจะเปิดเครื่องครับกดค้างนะครับกดลงไปนะครับนี่ครับเปิดเครื่องก็รอแป๊บนึงนะครับโอเคตัวนี้ใช้ไมค์ของ Kenwood นะครับปุ่มแดงตัวนี้คือคีย์ของ True นะครับ PTT ตัวนี้คือของ Cello นะครับโอเคอ่ะรอแป๊บนึงนะครับวอลลุ่มเร่งเสียงก็ตรงนี้นะครับพอประมาณโอเคเวลาเรากดคีย์ไฟแดงจะติดนะครับแบบนี้ถือว่าทำงานได้นะครับผมโอเคข้างหลังนะครับจะมี P กับ B นะครับ P ก็คือโฟนนะครับชาร์จแบตของโทรศัพท์ทูนะครับส่วน B ก็คือแบตเตอรี่ข้างในนะครับจะมีแบตเตอรี่ข้างในอีกก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้เลี้ยงผ้าขยายเสียงนะครับผมโอเคเหตุที่ว่าต้องมี2รูเพราะว่าบางทีเราเสียบรูเดียวแล้วมันชอบหำครับก็เลยใช้2รูดีกว่าอ่ะโอเคนะครับแต่ลองเทสให้ดูลองเสียบให้ดูนะครับถ้าเสียบ B นะครับเสียบ B ปุ๊บเนี่ยไฟแดงตัวเนี้ยชาร์จไปได้เลยนะครับพอมันเต็มมันจะเป็นสีฟ้านะครับก็ไม่ต้องชาร์จนะครับก็ถอดออกมามาเสียบ P นะครับเสียบ P ก็คือจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องทูนะครับผมหัวชาร์จก็หาแอมสูงๆหน่อยยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับก็ใช้ได้โอเคเดี๋ยวมาเทสกันนะครับผมจะเทสตอนนี้คือผมแก้ไข 4G ให้แล้วนะครับ 4G แล้วก็เติมเน็ตให้แล้วนะครับหรือจะไปใช้ Wi-Fi ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับโอเครอแป๊บนึงโอเคนะครับเปิดทูก่อนนะครับเปิดทูทูพี่ก็ไปลงทะเบียนของพี่ได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่ ID ของผมไว้นะครับเพื่อจะเทสให้พี่ดูนะครับโอเคนะครับพอเวลาเรากดทูมันก็จะเทสโอเคนะครับส่วนของพี่ก็กดที่ตัวแดงนี่นะครับเวลาใช้ทูนะครับทดสอบนะครับเปิดครั้งแรกๆมันจะช้านิดนึงนะครับเครื่องทูแต่มันก็พอสักพักนึงมันก็จะกดได้ทดสอบโอเคอยู่ใกล้มันจะหอนวิทวิทนะครับก็ไม่ต้องตกใจโอเคอันนี้ของทูนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ของเซโลนะครับเซโลเดี๋ยวผมเปิดเซโลด้วยครับเดี๋ยวรอเชื่อมต่อเซโลแป๊บหนึ่งนะครับพอเราเปิดครั้งแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคข้างบนก็มีเป็นเพจนะครับยึดทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อไม่ให้มันหลวมนะครับผมโอเคก็ค่อนข้างแน่นนะครับเดี๋ยวมาเข้าเน็ตนะครับเข้าเซโลครับโทษทีกำลังเชื่อมต่อนะครับมันกำลังหมุนอยู่จะช้านิดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาเทสนะครับเทสเซโลครับกดคีย์นะครับทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4โอเคทีนี้ก็ในส่วนของเซโลก็ให้เร่งเสียงนะครับให้เร่งเสียงที่ตัวนี้นะครับโทษทีต้องแบ็กกลับไปก่อนนะครับแบ็กกลับให้อยู่หน้านี้นะครับเราค่อยกดคีย์เร่งเสียงนะครับเนี่ยครับเร่งเสียงหรือเราจะกดที่ไมค์ก็ได้นะครับเร่งเสียงนะครับเร่งเสียงนะครับแบบนี้นะครับเร่งเสียงเดี๋ยวค่อยไปลองทดสอบดูนะครับผมโอเคจะเทสเซโลครับทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4ทดสอบโอเคลำโพงตัวนี้จะอยู่ข้างหลังนะครับค่อนข้างใหญ่ฮะประมาณ3นิ้วกว่าๆนะครับค่อนข้างใหญ่โอเคต่อไปก็พูดจากเซโลไปครับทดสอบ
คนะครับเวลาเราชาร์จอยู่บางทีมันอาจจะคือพยายามชาร์จให้เต็มนะครับโทรศัพท์เนี่ยชาร์จให้เต็มไปเลยนะครับแล้วก็ภาคขยายใช้เต็มเลยนะครับแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับเวลาเราเทสนะครับนี่นะครับมันไปเรียกแอป2ขึ้นมาโอเคไปกลับไปก่อนนะครับเครื่องมันค่อนข้างช้านะครับไอ้เครื่อง2นะต้องทำใจนิดนึงโอเคเซโลมาละทดสอบเทสครับพยายามพูดห่างไมค์นะครับเพราะไมค์มันค่อนข้างไวนะครับถ้าเราพูดแล้วมันมีเลเวลสีแดงขึ้นเนี่ยต้องเอาออกห่างเลยนะครับมันไปเรียกทุยแล้วนะครับเพราะว่ามือผมเผลอไปโดนตัวแดงครับโอเคเป็นไรก็เซโล่ครับพยายามอย่าให้โดนปุ่มแดงนะครับถ้าไปโดนปุ่มแดงมันจะเรียกถูขึ้นมานะครับทดสอบเทสโอเคครับประมาณนี้ครับผมจบการเทสครับ